สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Fitech Force นะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำโปรไฟล์ยาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบใช้ในการเปิดไซเคิลนะครับเขาก็นิยมใช้พวกยาตัวที่ออกฤทธิ์สั้นๆนะครับเราเป็นยาเม็ดเนี่ยก็นำมาใช้กันเพื่ออะไรครับหลักๆเลยครับมันเพิ่มแรงก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะคราวนี้เนี่ยโปรไฟล์แต่ละตัวนะครับเราก็รู้แค่พื้นฐานพอนะครับแล้วก็ลองใช้จริงดูว่ามันเข้ากับสภาพร่างกายเราไหมนะครับส่วนใครนะครับที่ต้องการแบบทฤษฎีแบบจ๋าๆเลยแบบลึกๆเลยแบบเอาแบบการแพทย์เลยเนี่ยผมแนะนำนะครับหนังสือของวินเลียมอนาโบลิกนะครับสามารถซื้อได้ในเว็บ amazon.com นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับถูกกว่าหนังสือผมอีกนะครับแล้วก็ความรู้ก็แน่นกว่าหนังสือผมอีกนะครับก็ไปซื้อมาแล้วก็มาแปลอ่านดูนะครับอันนั้นน่ะละเอียดเลยนะครับส่วนการปฏิบัติน่ะของผมอาจจะเน้นปฏิบัติซะมากกว่านะครับว่าพอใช้แล้วมันเป็นยังไงนะครับผมบอกก่อนว่าการใช้ของพวกนี้เนี่ยเราบอกต่อกันมานะครับแล้วก็ใช้ต่อๆกันมามันไม่ได้ทำมาเพื่อกีฬาพอกายนะครับงั้นเดี๋ยวมาฟังตัวไดนาบอนก่อนนะครับตัวเนี้ยผมจะทำร่วมกับทีบอนนะครับหรือทูรินาบอนนะครับเอาไดนาบอนก่อนไดนาบอนนะครับอาจจะอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันบางคนก็เรียกไดนาบอนบางคนก็เรียกดีบอนนะครับบางคนเรียกไดอานาบอนแล้วแต่คนถนัดนะครับผมขอเรียกท่านว่าดีบอนแล้วกันนะครับดีบอนนะครับนิยมใช้นะครับในช่วงปี1940ถึง1ปี1950เนี่ยใช้ในโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกก็ไม่มีพอกายอยู่แล้วเห็นไหมครับว่ามันใช้มาหลายกีฬามากนะครับสเตียรอยด์นะครับไอ้พอกายเนี่ยถือว่าหลังๆเลยนะครับแต่ว่าโอลิมปิกตรวจโดสหลังๆก็เลยการใช้จะยากนะครับไม่เหมือนพอกายนะครับพอกายก็แล้วแต่นะครับใช้ได้นะครับตรวจเจอก็คือว่าใช้ตรวจไม่เจอคือไม่ใช้ก็แค่นั้นเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้คล้ายๆกันเลยก็คือใช้เป็นเทสบวกทีบอลไปนะครับในการฝึกซ้อมนะครับในช่วงการฝึกซ้อมนะครับทีบอลมันเพิ่มแรงนะครับมันเพิ่มแรงตัวยานะครับเป็น 47AA นะครับดังนั้นเนี่ยข้อดีของ 47AA ก็คือมันไม่โดนตับทำลายนะครับแต่ว่ามันก็กดน้ำย่อยของตับดังนั้นช่วงที่ใช้ยากลุ่ม 47AA ทุกตัวนะครับย้ำมาทุกตัวเลยงดแอลกอฮอล์นะครับแม้ค่าตับคุณจะพุ่งขึ้นสูงมากนะครับบางคนเนี่ยขึ้นเป็นหลักพันก็มีนะครับแต่ถ้าคุณไม่สนใจสุขภาพนะครับเล่นกันเอาเป็นเอาตายนั่นก็ตามลำบากนะครับตามลำบากต่อมานะครับมันเพิ่มการกักเก็บไนโตรเจนนะครับไนโตรเจนสำคัญยังไงนะครับถ้ากล้ามเนื้อขาดไนโตรเจนนะครับมันก็จะเกิดการคาตาโบลิกหรือว่าการสูญเสียกล้ามเนื้อคือพวกสเตียรอยด์แทบทุกตัวนะครับมันจะไปรักษาสมดุลตรงนี้เอาไว้นะครับไม่ให้ไนโตรเจนเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ว่ามันกลับจะเพิ่มไนโตรเจนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนนะครับแต่ผมบอกก่อนในการปฏิบัติมันไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าคุณไปอ่านลึกแค่ไหนเนี่ยไอ้พวกสเตียรอยด์นะทุกตัวเลยเพิ่มกล้ามเพิ่มทุกตัวเลยใช้จริงอ่ะไม่ใช่เลยนะผมบอกเลยใช่จริงอ่ะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มเท่าไหร่เขาก็เขียนถูกของเขาแล้วแหละว่าเพิ่มกล้ามนะครับแต่ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับไม่ได้เพิ่มเยอะเหมือนอารมณ์แอลคาไนทีนอ่ะผมกล้าพูดเลยหลายคนที่มาตามช่องผมนะครับเคยใช้มาทั้งนั้นมันลดเยอะไหมล่ะนะมันสู้เคนโบไฮรอนได้ไหมล่ะเห็นไหมถ้าแบบถ้าเทียบแค่เรื่องลดไขมันแต่ว่ามันก็ลดไงมันก็เอามาเป็นจุดขายได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติผมบอกแล้วว่าคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเดียวกันโอเคต่อมานะครับมันเพิ่มน้ำหนักได้ดีนะครับเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าหนักไปทางการบวมน้ำนะครับหนักไปทางการบวมน้ำพอบวมน้ำข้อเสียนะครับก็คือความดันโลหิตจะสูงปกติใช้ AS ความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหลายคนเนี่ยตกใจนะครับเฮ้ยทำไมความดันมันขึ้นคือนี่แหละมันเป็นความเสี่ยงในอาชีพจะว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับความดันโลหิตมันต้องสูงอยู่แล้วนะครับถ้ามันไม่สูงเนี่ยอันนี้ผิดปกติแล้วอันนี้น่าจะเจอของไม่ดีนะครับนั้นในความดันโลหิตจะต้องสูงนะครับในการใช้ AS แต่ในเมื่อดีไดนาบอนมันบวมน้ำนะครับนี่แหละนักกีฬาหลายคนก็เลยเลือกที่จะใช้อนาวาหรือสตาโนหรือว่าทีบอนนะครับบางคนอาจจะมีออกซี่แล้วแต่คนนะในการเปิดสแต็กดีกว่านะครับอย่างอนาวากับสตาโนนะครับแล้วก็ทีบอนเนี่ยมันไม่บวมน้ำคือทีบอนเนี่ยบวมน้อยมากแต่ว่าในทฤษฎีมันบอกปานกลางแต่ว่าใช้จริงก็แทบจะไม่ค่อยบวมนะครับเขาก็เลยเลือกใช้ตัวนี้กันนะครับต่อมานะครับผลข้างเคียงเหมือนสเตียรอยด์ทั่วไปเลยคือเป็นสิวผมร่วงนะครับแต่ว่าตัวไดนาบอนตัวดีบอนเนี่ยมันอโรมาไทส์นะครับเนี่ยมันบวมน้ำแล้วก็ทำให้เสียงเป็นนมสาวแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของเขาเลยมันเป็นผลของเขาเลยนะครับบางคนไม่เป็นก็โชคดีไปนะครับแล้วก็มันเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจเพราะมันจะไปลด HDL แล้วก็เพิ่ม LDL อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสเตียรอยด์แทบจะทุกตัวเลยนะครับอนาโบลิกของเขานะครับแล้วแต่เว็บไซต์นะครับผมให้ดูก่อนบางเว็บไซต์มันก็เขียน200นะครับตัวอนาโบลิกบางเว็บไซต์ก็ต้องตัวนี้โอเคบางเว็บไซต์ก็210นะครับส่วนไอเอนโดเจนิกของเขานะครับก็อยู่ประมาณ50นะครับอยู่ประมาณนี้เอากลางๆแล้วกันนะครับส่วนฮาฟไลท์เนี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมงนะครับนั้นก็เลยเป็นที่นิยมในการใช้ก่อนซ้อมนะครับนี่แล้วก็ส่วนโดสที่เขาแนะนำนะครับเนี่ยเขามีแนะนำหมดนะผมจะบอกให้เวลาคุณเข้ามาดูเว็บไซต์พวกเนี่ย
ผู้ชายนะครับแนะนํา 20-50 มิลลิกรัมต่อวันนะครับต้องใช้ทุกวันแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูเปอร์เซ็นต์การบวมน้ําของคุณด้วยว่ามันบวมเยอะขนาดไหนนะครับอโรมาไทก็สูงนะครับแล้วก็เสียงโรคหลอดเลือดหัวใจบวมน้ําสูงมากนะครับแล้วก็เป็นสิวอันนี้คือตรงตามทฤษฎีเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับของพวกนี้นะครับถ้าคุณใช้ต้องทําใจนะครับต้องทําใจโอเคต่อมานะครับไอตัวดีบอนนะครับที่ผมบอกตอนแรกเลยคือจะทำคลิปร่วมกับทีบอนเพราะว่าทีบอนเนี่ยเป็นอนุพันธ์ที่ถูกแยกออกมาจากตัวดีบอนนะครับเพราะเนี้ยไอตัวทีบอนเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบมีทั้งกินทั้งปักแต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมแบบกินนะครับอันนี้ผมแค่เอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับคือแค่ต่างกันนะครับว่าจะนำเข้าร่างกายแบบไหนอันนี้แบบกินก็ประมาณนี้นะครับตัวทีบอนเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับจะคล้ายๆกับไดนาบอนนะครับคือจะเพิ่มแรงได้ดีด้วยก็เลยเป็นที่นิยมในการใช้เปิดไซคลินแต่ว่าตัวเขาเนี่ยสังเกตดูตรงนี้นะครับแอนโดเจนิกเนี่ยไม่มีเลยแอนโดเจนิกคือการแสดงลักษณะเด่นเพศชายที่ว่าเพิ่มกล้ามหัวล้านเป็นสิวอะไรเนี่ยคือลักษณะเด่นเพศชายผิวมันอะไรเงี้ยคือลักษณะเด่นเพศชายเลยตัวนี้จะไม่มีนะครับจะไม่มีผลพวกนั้นนะครับจะมีผลพวกนั้นผู้หญิงก็เลยใช้ได้นะครับคือมันมีแค่ด้านอนาบูลิกซึ่งเน้นไปทางด้านของแรงนะครับถึงทฤษฎีจะบอกว่ามันจะเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนกักเก็บไนโตรเจนนะครับเพิ่มเม็ดเลือดแดงอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะเพิ่มฟรีเทสได้อะไรเงี้ยก็เหมือนพวกยาเม็ดทั่วไปมันเป็น DHT อยู่แล้วมันก็เพิ่มมันแล้วมันลด SHBG ก็เพิ่มฟรีเทสได้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ในทฤษฎีจริงๆมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นมันเลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับตัวทีบอนนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับตัวเขาเนี่ยพัฒนามาจากทีบอนใช่ไหมครับเขาก็เป็น 47AA เหมือนกันนะครับดังนั้นก็คือว่าเป็นพิษต่อตับชั่วคราวนะครับแล้วก็ฮาร์ดไลน์ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณจากเว็บไซต์นี้ก็16ชั่วโมงนะครับ16ชั่วโมงส่วนใหญ่ก็นิยมใช้ก่อนฝึกซ้อมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเพิ่มแรงได้ดีนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพวกยาเม็ดอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยสนใจนะครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าอย่างพวกดีบอนทีบอนเนี่ยบอกตรงเลยไม่หลังๆมาก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับเพราะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับการที่คุณบอกว่าคุณฉีดเทสอีแล้วคุณต้องรอยาเข้ายาอะไรมันเข้าตั้งแต่วันแรกที่คุณปากแล้วถ้ามันไม่เข้าก็แปลว่าของปลอมใช่ไหมครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าการสะสมมิลลิกรัมมันยังต่ำอยู่คุณเลยเอายาเม็ดมาใช้ผมจะบอกงี้คุณต้องฝึกซ้อมให้ดีคุณต้องมาจากแรงคุณเองดีที่สุดนะครับถ้ามันมาจากแรงคุณเองเวลาคุณซ้อมคุณไม่ต้องไปสนใจเลยว่ายาพวกนี้จะเพิ่มแรงเพิ่มอะไรให้คุณไหมนะครับถ้าคุณฝึกซ้อมมาดีนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญมากใช้ของพวกนี้ยิ่งต้องวินัยยิ่งต้องสูงกว่าเดิมต้องสูงกว่าสายธรรมชาตินะครับโอเคครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับดีบอนนะครับกับทีบอนนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะถ้าใครชอบลึกๆนะครับก็หาอ่านได้ในวิลเลียมอนาโบลิกนะครับส่วนใครสนใจหนังสือฟิสิกส์ฟอร์สนะครับเป็นภาษาไทยนะครับ2เล่มนะครับเป็นโปรครับช่วงนี้ก็เป็นโปรแล้วพอดีมันใกล้หมดนะครับก็เล่ม1กับเล่ม2นะครับ 2,000 บาทจากเมื่อก่อนน่ะ 4,000 นะครับเดี๋ยวสารบัญผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ